ต้องบอกเลยครับว่าการประมูล 4G คลื่น 1,802 ใบอนุญาตในครั้งนี้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดครับผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นสู้กันแบบไม่มีถอยแต่ว่าเรานั้นจะได้ประโยชน์อะไรจากการต่อสู้ครั้งนี้แล้วก็จะต้องปรับตัวยังไงไปดูกันเลยครับสิ่งแรกที่ผู้ใช้อย่างเราจะได้จากการแข่งขันของผู้ร่วมประมูล 4G ทั้ง Dtac AIS Justmin และ True ที่แต่ละรายนั้นต้องการนำไปให้บริการก็คือความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่จะเร็วขึ้นหากเปรียบให้เห็นภาพง่าย 4G จะสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่า 3G 5-10 เท่าโดยไม่มีสะดุดการเข้าถึงการสื่อสารและเครือข่ายในสังคมออนไลน์จะง่ายและเร็วขึ้นครับส่วนที่2คือค่าบริการที่ต้องถูกลงตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้เช่นบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะต้องถูกลงเฉลี่ย2สตางค์ต่อเมกะไบต์จากเดิมเฉลี่ย28สตางค์จะเหลือ26สตางค์ต่อเมกะไบต์โดยทีมงานเว็บไซต์มือถือรายหนึ่งมองว่า 4G จะทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้มากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือเพราะส่วนใหญ่รองรับ 4G ได้อยู่แล้วแต่มองว่าเป็นโอกาสดีของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆที่จะมีโอกาสในการเข้าถึงสมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G ซึ่งผู้ประกอบการรายต่างๆผลิตออกมาขายตั้งแต่ต้นปีในราคาถูกไม่จำเป็นเสมอไปนะครับเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นกลางๆขึ้นไปเนี่ยจะรองรับ 4G มาก่อนแล้วนะครับผมแต่ในกลุ่มที่จะต้องเปลี่ยนจะเป็นรุ่นเกี่ยวกับlevel entry ครับคือรุ่นต้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรุ่นต้นของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยจะไม่รองรับ 4G นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้ให้บริการต่างๆเริ่มวางจำหน่าย 4G ในราคาประหยัดแล้วซึ่งเริ่มต้นที่ 2,000 บาทขึ้นไปครับนั่นหมายความว่าโทรศัพท์ราคาเกิน 8,000 บาทขึ้นไปในตลาดปัจจุบันเนี่ยจะรองรับ 4G อัตโนมัติอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่ครับหากการประมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการที่วางไว้ทั้งคลื่น 1,800 และ 900จะทำให้คนไทยได้ใช้ 4G ในพื้นที่เมืองใหญ่ภายในต้นปีหน้าหรืออาจจะภายในสิ้นปีนี้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ